What's happening?กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานคอนเสิร์ตเพลงอาเซียนและงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยมีนายชัยศิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นายฮักกี้ไอคอนมานศิลปินกีตาร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้บรรเลงเพลงของ10ชาติอาเซียนซึ่งมีหลายรากฐานร่วมกันและยังเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมที่หลากหลายรวมถึงอัตลักษณ์อาเซียนอีกด้วยโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการนำไปสู่ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วยค่ะโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่8มกราคม2559ณวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศค่ะ What's happening?